นิทจิตแจ่มใสโดยนัดแจ่มเล็มจังครับสวัสดีครับมิตรรักนักฟังนิทานที่คิดถึงทุกท่านครับกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยตามวันเวลาดังกล่าวกับผมศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พลเอกเฮรันยิกยิกยิกมาหาแจ่มแหลมจังมาสั่งสีสันเสียงหัวเราะอ่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจส่งให้เพื่อนด้วยกันแล้วกันมาแล้วก็ไม่เสียเวลาอยากเล่าโอ้ยอยากเล่าเล่าซะเลยเรื่องนี้ให้ชื่อเรื่องว่ามาโรงพยาบาลการละครั้งหนึ่งยังไม่นานเท่าไรประมาณสัก 2-3,000 ปีเห็นจะได้เรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งตอนใกล้เที่ยงว่าอย่างนั้นเขาบอกว่ามีคนไข้มีคนไข้นับ10คนมานั่งรอหมอคนเดียวว่าอย่างนั้นเอาแล้วแต่ละคนพอถึงใกล้เที่ยงก็เริ่มหิวข้าวในนั้น1ในนั้น2ในนั้นก็มีทั้งคุณต้องคุณตุ๋ยว่าอย่างนั้นแล้วก็มีคนป่วยคนเจ็บว่ากันไปไม่ต้องเอ่ยชื่อเอ่ยนามถ้าเอ่ยชื่อเอ่ยนามก็มีทั้งป๊าดนันป๊าดป๊าดเปื้อนเจ๊กกุ้งโอ้ยหลายคนว่ากันไปปากดก็เจ็บออดแอดต่างๆปากดพบคุณหมอคุณหมอก็เรียกพยาบาลชื่อว่าปุ๊กกี้อย่างงี้นะครับคือว่าใครมาหาหมอคุณพยาบาลไปบอกเลยนะครับให้ถอดเสื้อผ้ารอบนเตียงได้เลยผมจะตรวจรวดเดียวไปเลยในนามของหมอโมว่าอย่างนั้นได้ค่ะคุณหมอโมคะพยาบาลสาวสวยที่ชื่อปุ๊กกี้ก็ไปบอกคนไข้ทั้ง10ว่าอย่างนั้นสวัสดีค่ะอีฉันเป็นพยาบาลชื่อปุ๊กกี้นะคะคนไข้คนไหนป่วยยังไงเอางี้ก็กันนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คนพอดีขึ้นเตียงเลยค่ะเตียงเรามี10คนไอ้10เตียงนะคะปรากฏว่าทุกๆคนก็ไปนอนรอหมอบนเตียงว่าอย่างนั้นหมายฝ่ายคุณหมอโมหรือว่าคุณหมอแตงโมก็ตรวจไปเรื่อยๆโดยเฉพาะรายที่9กับรายที่10รายที่9นี่ชื่อว่าคนไข้ชื่อว่านายตุ๋ยคนสุดท้ายนี่ชื่อว่านายต้องว่าอย่างนั้นปรากฏว่าตรวจตั้งแต่เตียงแรกมาถึงเตียงที่9โอ้โหปรากฏว่าบ่นกันสุดเขาบอกว่าบ่นกันเหลือเกินบอกว่าโอ้ยฝ่ายตุ๋ยบอกโอ้ยคนที่9ไอ้หมอโมมันป้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมมาปวดฟันเสือกให้ถอดเสื้อผ้าเอกเขาบอกว่าคนไข้จะได้ตรวจรวดเดียวให้ถอดเสื้อผ้าออกให้หมดโอ้ยโดสิผมปวดฟันฝ่ายนายตุ๋ยบ่นไปฝ่ายนายต้องคนที่10ก็บอกว่าแกยังดีแกปวดฟันได้ตรวจแต่ข้าเนี่ยสิมาเก็บค่าไฟแล้วมาเกี่ยวอะไรกับมาตรวจด้วยก็บอกแล้วว่าจะมาหาหมอให้ถอดเสื้อผ้าออกนอนบนเตียงโอ้ยสรุปแล้วท่านผู้ฟังต้องระมัดระวังด้วยกันแล้วกันไปเจอแบบนี้เข้าไปอ่ะเวลาหมดเวลาซะแล้วกับผมเสร็จจะได้แต่ไม่ไหวแล้วรักทุกคนสวัสดี